ก็ไปหรือว่ายังอยู่ก็ก่อนหน้านี้จ๋าเคยบอกไปว่าคือตัวจ๋าจ๋าก็ทำชีวิตตัวเองให้ดีไปก่อนหลังจากที่แบบมันค่อนข้างจะแบบไม่โอเคนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือชีวิตดีแล้วกลับมาแฮปปี้แล้วคราวนี้ใครจะอยู่ในชีวิตคือเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนเติมเต็มก็เดี๋ยวค่อยดูต่อไปคุณตู้ยังเป็นคนที่เราคุยด้วยอะไรอยู่อย่างที่เคยบอกว่าเขาขอโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกแย่รู้สึกผิดนะคะว่าทำให้เราเกิดแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าโอเคจ๋าก็บอกว่าตัวจ๋าเองอ่ะจ๋าก็ทำเรื่องของตัวเองไปก่อนซึ่งจ๋าก็คิดว่าจ๋าทำได้ดีอยู่นะเวลานี้แล้วก็สำหรับตัวเขาถ้าอยากจะพิสูจน์ตัวเองก็ต้องพิสูจน์มันไม่ใช่แค่ตัวจ๋าคนเดียวด้วยก็ยังมีแบบพ่อแม่เพื่อนอะไรเงี้ยก็ทุกคนเป็นห่วงก็รอดูถือว่ายังเป็นช่วงที่ให้โอกาสเขาในการพิสูจน์ตัวเองก็ให้พิสูจน์ตัวเองค่ะเพราะว่าอย่างจ๋าต้องขอบอกก่อนว่ามันมีหลายๆคนที่แบบอาจจะเข้าใจผิดคือตัวเขาเองไม่ได้ไม่ดีไม่ได้โกหกไม่ได้เลวร้ายอะไรกับเราเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดมาจากคนอื่นมันก็มีผลมันก็มีผลทำให้เกิดแบบหลายๆเรื่องตามมาค่ะแต่คราวนี้คือตัวเขาเองเขาก็ไปจัดการของเขาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราต้องมานั่งคุยกันใหม่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะอยู่ในชีวิตมันก็ต้องทำให้แบบชีวิตดีขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราเองด้วยก็ต้องดีขึ้นทั้งสองคนดีขึ้นทั้งกับครอบครัวเราด้วยแล้วก็ดีขึ้นทั้งกับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราด้วยอันนี้เท่ากับเขาเคลียร์สถานะตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสักพักใหญ่แล้วค่ะใช่แล้วที่เขาพิสูจน์มาเขาดูจะมีความเป็นไปได้ยังไงไหมคะที่จะสามารถอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปค่ะแต่ว่าเท่าที่จ๋าเห็นมาตั้งแต่ต้นที่แบบรู้จักกันก็คือสิ่งที่เขามีดีมากๆคือความเป็นสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่โกหกที่อันนี้แสดงว่าพี่จ๋าเปิดใจให้กับพี่เขาคนเดียวเลยตอนนี้จ๋าต้องบอกว่าก็จริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับว่าความรักจะต้องเป็นยังไงยิ่งตอนนี้แล้วเนี่ยจ๋ายิ่งต้องเอาตัวเองให้แบบเอาให้รอดก่อนเลยแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับใครอะค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เรียกว่าดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ดูแหละว่าเขาจะดีที่จะอยู่ในชีวิตเราไหมอ่ะค่ะมีสถานะกันไหมคะตอนนี้โอ้ยังไม่ต้องก็ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นรู้จักกันอ่ะมันเป็นคนที่แบบรู้จักกันมาแล้วก็เคยคุยกันมาแล้วมันก็คือผ่านช่วงที่มันแบบเลวร้ายกันมาค่ะมันก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนกับเราลองดูว่ามันจะดีแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้ชายคนเดียวที่เราแบบคุยอยู่ตอนนี้เลยจริงๆก็ไม่ได้คุยกับใครอะค่ะพี่จ๋าตอนมันมีข่าวตอนนู้นเหมือนเราก็กระทบแรงเนี่ยพอเขากลับมาทางคุณพ่อคุณแม่เราอะไรเงี้ยโอเคกับเขาไหมจ๋าต้องบอกว่าตอนที่มีข่าวเนี่ยความจริงคือจ๋ากับตัวเขาเองอะไม่ได้พูดโกหกเลยแม้แต่คำเดียวแต่ว่าเรื่องที่มันบิดเบือนมันไม่ใช่เรื่องของเราคราวนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เห็นตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่เขามีคือเขาเป็นคนที่จริงใจแล้วเขาเป็นคนที่พยายามจะแก้ไขปัญหามาตลอดมันไม่ใช่ว่าเขามาไม่ดีกับจ๋าแล้วพ่อแม่จะมาแบบรู้สึกไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่เขาเคลียร์ไปแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าโอเคถ้าอยากจะเดินต่อไปเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเองที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาเก่าแล้วเลยอะค่ะว่าเขาอยู่ในชีวิตเราจะดีไหมเท่านั้นเองแต่ถามตัวเราโหเอาแค่วันนี้ให้รอดก่อนใจเย็นนะเราก็รู้สึกดีกับเขาใจเย็นๆนะเขาเป็นสุภาพบุรุษกับจ๋าค่ะอย่างที่ว่าต้องพิสูจน์กับเขาต้องพิสูจน์อะไรบ้างพี่จ๋าเพราะว่าเอาพี่จ๋าก็พูดว่าเขาดีอะไรเงี้ยแต่ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกคือคนเราจะอยู่ด้วยกันอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าดีหรือไม่ดีมันอาจจะมีอีกหลายๆลืบอะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในตัวจ๋าเองอะพอเจอเรื่องที่มันไม่ดีมันก็เหมือนกลับมาคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อะไม่ว่าเราจะไม่ได้ทำมันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้คราวนี้เนี่ยเราก็เลยต้องกลับมาโฟกัสตัวเองหนักๆอะแล้วก็เหมือนกับสร้างตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเขาต้องพิสูจน์ได้คือมันไม่ได้เป็นแบบเอาชนะใจหรืออะไรแล้วอะค่ะเพราะว่าจ๋าก็รู้จักเขามานานแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตจ๋าเองมากกว่าว่าจ๋าโอเคกับการที่จะมีใครอยู่ข้างๆหรือยังหลังจากที่มันแบบเหมือนกับเอ๊ะอะไรยังไงมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะใช้เวลากับตัวเองกับครอบครัว
ต่ไม่ได้แบบไม่ได้จักหรือแบบไม่ได้แบบไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าคนอื่นมีเข้ามาบ้างไหมคะนอกจากนั้นไม่มีอะค่ะไม่มีช่วงนี้มีแต่มีงานกับงานแล้วก็งานจะดูสดใสดูแฮปปี้แบบยิ้มได้เต็มที่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็ทุกอย่างพอมันผ่านพ้นไปแล้วมันก็พิสูจน์ตัวมันเองแล้วอะมันก็ทำให้เราแบบไม่ได้จิตตกค่ะเป็นเรื่องเข้าบอกว่าพี่ก็เปิดโอกาสให้กับคนอื่นเข้ามาจีบเราได้ได้ด้วยกันไม่ได้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรเลยอะคือเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดเรื่องความรักอันนี้จริงๆนะไม่ได้แบบไม่ได้สร้างภาพนะคือถ้ามีรักเราดีก็มีแต่ถ้ามีเราไม่ดีก็รักตัวเองค่ะจริงๆจบสวยจบสวย